ี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่แป้งได้ตัดสินใจที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในครั้งต่อไปเป็นข่าวใหญ่ของวงการฟุตบอลไทยในช่วงนี้จริงๆค่ะหลังการประกาศตัวชัดเจนว่าจะลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนใหม่ของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรการท่าเรือ FC และควบตำแหน่งผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยประเด็นเรื่องใครจะลงสมัครเลือกตั้งชิงเก้าอี้นายกสมาคมบ้างเป็นที่พูดถึงมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วโดยคนที่เปิดตัวเปิดใจมาก่อนก็คือเดอะตุ๊กนาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนอดีตตำนานกองหน้าทีมชาติไทยบังยีวรวีมกุดีอดีตนายกสมาคมฟุตบอลไทยและป้อพอลลินงามพริ้งอดีตแกนนำกลุ่มเชียร์ไทยพาวเวอร์ในส่วนของมาดามแป้งก่อนหน้านี้เจ้าตัวยืนยันว่าจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากปรึกษากับครอบครัวรวมถึงปัจจุบันมีภาระหน้าที่ที่มากมายอยู่แล้วทำให้ตัดสินใจว่าจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งเพราะมองว่าการทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยก็น่าจะเป็นการทำประโยชน์ให้วงการฟุตบอลไทยได้เช่นกันแต่สุดท้ายแล้วมาดามแป้งเปลี่ยนใจพร้อมจับมือกับ2บิ๊กทีมในไทยลีกอย่างบิ๊กเนเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและบิ๊กบิ๊บประวิตรพิรมภักดีประธานสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดตั้งโต๊ะแถลงข่าวประกาศลงชิงเก้าอี้นายกสมาคมฟุตบอลอย่างเป็นทางการโดยมาดามแป้งระบุว่าได้มีการเข้าไปพูดคุยกับบิ๊กออสพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมฟุตบอลคนปัจจุบันที่ก่อนหน้านี้ยังแบ่งรับแบ่งสู้ว่าจะลงสมัครหรือไม่และทางบิ๊กออสได้ขอให้มาดามแป้งลงชิงเก้าอี้ในครั้งนี้เนื่องจากตนเองต้องการวางมือซึ่งมาดามแป้งเองก็บอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ไม่ง่ายแต่เพราะเห็นว่าฟุตบอลไทยกำลังลำบากจึงยินดีที่จะรับภาระดังกล่าวและมีเป้าหมายเดียวคือการพัฒนาฟุตบอลไทยแน่นอนว่าการประกาศลงสมัครครั้งนี้ของมาดามแป้งนวลพันธ์สร้างความสั่นสะเทือนให้กับวงการฟุตบอลไทยซึ่งแฟนๆก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปบางส่วนก็มองว่ามาดามแป้งคือคนที่เหมาะสมในการนั่งเก้าอี้นายกสมาคมฟุตบอลแต่บางส่วนก็มองว่าเป็นการควบรวมขั้วอำนาจในวงการฟุตบอลหรือไม่สำหรับการยืนยันเจตนารมณ์ของมาดามแป้งนวลพันธ์ในการลงชิงเก้าอี้นายกสมาคมฟุตบอลในครั้งนี้หากว่าสามารถเอาชนะการเลือกตั้งได้สำเร็จจะทำให้มาดามแป้งกลายเป็นนายกสมาคมฟุตบอลไทยที่เป็นผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยอีกด้วยค่ะซึ่งหลังจากทราบข่าวการตัดสินใจของมาดามแป้งเดอะตุ๊กปิยพงษ์จึงออกมายืนยันว่าจะถอนตัวจากการลงชิงเก้าอี้หนนี้เพราะมองว่ามาดามแป้งคือคนที่มีความพร้อมและคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดในการเป็นผู้นำจากประสบการณ์ในวงการฟุตบอลไทยกว่า16ปีแต่ก็ทิ้งท้ายด้วยว่าพร้อมที่จะช่วยงานในการพัฒนาฟุตบอลด้วยสายเลือดคนฟุตบอลเสมอด้านป.พอลลีนยังคงยืนยันไม่ถอนตัวที่จะเสนอแนวความคิดที่ยั่งยืนให้กับวงการฟุตบอลพร้อมระบุว่าแม้จะถูกปรามาสหรือดูถูกหรือว่าเสียเปรียบก็ยังจะขอเดินหน้าต่อเพราะมองว่าในตอนนี้ที่ยังขาดอยู่คือการต่อสู้ในเชิงความคิดนิยมหรืออุดมการณ์นิยมอย่างไรก็ตามการเลือกนายกสมาคมฟุตบอลไทยครั้งใหม่ยังเหลือเวลาอีกหลายเดือนแม้ในตอนนี้หลายฝ่ายจะมองว่ามาดามแป้งเป็นตัวเต็งนั่งเก้าอี้นายกลูกหนังบอลไทยแต่หลังจากนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์ให้ได้เห็นกันอีกก็ได้แต่ไม่ว่าผู้นำฟุตบอลไทยคนใหม่จะเป็นใครก็ขอให้เห็นแก่วงการและเข้ามาเพื่อพัฒนาฟุตบอลไทยให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้ข่าวสดสปอร์ตรีแคปลาไปก่อนสวัสดีค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่ผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ